คุณผู้ชมครับพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยแล้วกันคนที่ชอบติดตามเรื่องของวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้หรือที่เรียกกันว่า UFO หรือว่าคนที่ชอบติดตามเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลียนเนี่ยคุณผู้ชมคงจะรู้จักทางด้านสกอตซีวรอริงสกอตซีวอรริงเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยเขาจะประกาศตัวเองเลยว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์ต่างดาวาด้าน UFO มาโดยตลอดนะเขาก็จะมีบล็อกของเขาในการเขียนบทความลงไป แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมครับนายคนนี้ก็ไปเขียนบทความลงบล็อกของเขาที่ชื่อว่า UFO sighting daily เนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเขากำลังวิเคราะห์ภาพจากนา sa เป็นภาพถ่ายภาพหนึ่งเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพนี้เขากำลังวิเคราะห์ภาพถ่ายภาพนี้แล้วสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กลางจอภาพเนี่ยนะไอ้บนก้อนหินเเหมือนกับเป็นก้อนหินเห็นไหมฮะม,มันมีอะไรเป็นแท่งๆดำๆอยู่ตรงนั้นแล้วตรงหัวแท่งดำๆเนี่ย มันมีอะไรที่เป็นสีชมพูชมพูโผล่อยู่นิดหนึ่งไอไน้นายสกอตซีวอร์ริงบอกว่าไอ้นี่แหละเขากําลังค้นพบสิ่งยิ่งใหญ่มากที่ยานจากนาซาเนี่ยนะครับก็คือยานมาโรเวอร์ถ่ายภาพส่งมาให้ที่นาซาและนาซาเผยแพร่ภาพนี้เขาก็ไปวิเคราะ,ะห์ว่าเฮ้ยไอ้ที่หัวชมพูชมพูเนี่ยโผล่อยู่หลังก้อนหินเนี่ยไอ้นี่มันคือมนุษย์ต่างดาวอไอ้นี่มันคือเอเลี่ยนตัวสีชมพูเชียว นะครับแล้วเขาบอกเลยมันมีความสูงแค่หนึ่งฟุตแค่นั้นเองหนึ่งฟุตประมาณสามส <cm S 1> ิบเซนติเมตรนะฮะประมาณสามสิบเซนติเมตรแล้วเขาบอกนี่เขาเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากเขาบอกเนี่ยเอเลี่ยนตัวน,นี้กําลังนอนหมอบอยู่แล้วก็มีคอมีใบหน้ามีผมสีแดงตัวสีชมพูสวมชุดสีเข้มแล้วก็พลางตัวอยู่บนบ่าของเขาเนี่ยมีเหมือนสพายเป้อยู่ด้วยนะโอ้โหเออเอากับเขาสิพยายามจะจ้องไปเหมือนกันเนี่ยนี่เอากับเขาสิคือเมื่อคือนเนี่ยนะฮะ ผมก็นั่งซูมภาพเนี้ยซูมแล้วซูมอีกนะคุณผู้ชม oh. คือในเว็บไซต์เนี่ยเขาพยายามที่จะซูมซูมสูมผมก็ซูมดูกับเขาว่ามัน<ค>มีนแบบที่บอกแคเป็นภาพดิ่งก่็แล้วแคปเป็นแต่ดูเป็นวิดีโอก,ก็แล้วดูยังไงก็ยังจินตนาการไม่ถึง oh. ยังจินตนาการไม่ถึงแบบสกอตซีวอร์ริงนะ oh. แต่เขาเชื่อว่านี่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่เป็นเขาเชื่อว่าบนดาวอังคารนั้นมีเอเลี่ยน oh. เอาเอาแล้วนะ ก็รอดูแล้วกันนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมชแต่ว่าสกอตซีวอริงนั้นเนี่ยถ้าคนที่ติดตามเรื่องของ UFO เรื่องของอเอเลี่ยนเนี่ยจะรู้จักเขาดีานะครับ,บนั้นใช่ครับถาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากบนโลกโซเชียลที่มาเลเซียนะคะเขาบอกว่ามีหญิงสาวเป็นหญิงสาวที่มีไซส์ มินิหรือว่าจะเป็นไซส์จิ๋วนี่แหละเพราะว่าเธอเนี่ยสูงเพียงแค่118เซนติเมตรค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเนี่ยแต่งงานนะกับสามีนะคะที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดอนะัลซีลายดีเนี่ยซึ่งสามีของเธอเนี่ยนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยพบรักกันพบรักกันในการเล่นเกมนะเล่นเกมยิงปืนออนไลนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกเดทกันแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันไปเนี่ยช่วงของเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือส่วนสูงระหว่างชายหนุ่มนะกับหญิงสาวเนี่ยค่อนข้างต่างกันมากทีเดียวก็เลยเป็นเรื่องที่ฮือฮาที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอะแล้วแบบนี้เนี่ยเรื่องของการตั้งครรภ์ของเธอเรื่องของการที่จะมีบุตรเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเธอเนี่ยดูแล้วเนี่ยด้วยเรื่องของสายด้วยด้วยเรื่องของพันธุกรรมต่างๆด้วยแบบนี้นะคะปรากฏว่าที่ผ่านมาล่าสุดนี้ค่ะวันที่25มกราคมเธอสามารถคลอดลูกชายได้สําเร็จ ซึ่งลูกชายของเธอก็มีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่2.3กิโลกรัม แล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะทางด้านของสามีเนี่ยเปิดเผยแบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยรักเธอมากไม่ว่าเธอจะมีรูปร่างหน้าตานิสัยใจคออย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความมั่นใจของเธอตรงนี้ทาให้เขาเนี่ยหลงรักเธอแล้วเขาก็ไม่ได้เคยมอง้วยนะว่าส่วนสูงหรือว่าขนาดของร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อบกพร่องนี่แหละค่ะคือบอกว่าความรักของเธอตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ได้มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าความรักเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่มีช่องว่างทางเรื่องของอายุหรือว่า เรื่องของส่วนสูงเองก็ตามครับนี่ฮะ